เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราต่อไปภาษาพม่านั้นก็คำภาษาไทยคำว่าทำไมภาษาพม่าว่าอาเจ้าเหล่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 ทีนี้คำแรกคำว่าบานนั้นก็เน้นเสียงก็ได้นะก็บอกว่าป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยหรือว่าป้าเจ้าเลยความหมายอันเดียวกันว่าเพราะทำไมนะป้าเจ้าเลยนะป้าเจ้าเลยทำไมป้าเจ้าเลยทำไมป้าเจ้าเลยทำไมแล้วมีอยู่ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรภาษาพม่าก็บอกว่าป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยหรือว่าป้าเจ้าเลยก็ภาษาพม่าคำเดียวกันนะที่นี่ก็ถ้าลองตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปแปลว่าป้าเจ้ามาตัวเลยหรือว่าป้าเจ้ามาตัวเลยนะคำว่าบานั้นเน้นเสียงก็ได้หรือว่าไม่เน้นก็ได้ถ้าเน้นก็ดีหน่อยนะก็เลยตอบว่าถ้าก็เลยบอกว่าป้าเจ้ามาตัวเลยแปลว่าทำไมไม่ไปคำว่ามาตัวนี่แปลว่าไม่ไปคำว่ามานี่แปลว่าไม่ไปนี่แปลว่าตัวก็เลยบอกว่าไม่ไปนะบอกว่ามาตัวนะก็บอกว่าป้าเจ้ามาตัวเลยก็ถามว่าป้าเจ้ามาตัวเลยแปลว่าทำไมไม่ไปถ้าเราถามว่าไปทำไมไปทำไมไปทำไมหรือว่าไปเพราะอะไรภาษาพม่าก็บอกว่าป้าเจ้าตัวเลยป้าเจ้าตัวเลยป้าเจ้าตัวเลยหรือว่าป้าเจ้าตัวแต่เลยป้าเจ้าตัวแต่เลยป้าเจ้าตัวแต่เลยอันนี้คือเป็นปัจจุบันกันว่าทำไมไปทำไมหรือว่าไปเพราะอะไรก็เวลาตั้งคำถามด้วยลงท้ายด้วยคำว่าเลยกับแต่เลยก็เวลาคำตอบก็ต้องบอกว่ากิซาชิโรตัวเร่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 แปลว่าไปเพราะมีธุระนะทีนี้แต่จะอธิบายนิดนึงว่าคำว่ากิซาหมายถึงธุระหรือว่างานก็ได้นะก็ธุระแปลว่าภาษาพม่าก็กิซาชิโลคำว่าชินี่หมายถึงมีแล้วมีอยู่ว่าโลกนั้นเป็นคำเชื่อมหรือว่าเป็นคำเพราะก็ได้นะเพราะคำว่าโลกนี้แปลได้สองอย่างว่าเพราะกิซาชิโลตัวเดียวหมายถึงไปเพราะมีธุระนะกิซาชิโรตัวเร่ไปเพราะมีธุระกิซาชิโรตัวเร่กิซาชิโรตัวเร่กิซาชิโรตัวเร่ทีนี้คำว่าโลนี้ก็ต้องความหมายว่าเพราะมีธุระเพราะไปมีธุระนะไปเพราะมีธุระก็เลยบอกว่ากิซาชิโรตัวเร่ก็ต่อไปว่าคำว่าไหนนะคำว่าไหนภาษาพม่าว่าเปเลไหนภาษาพม่าว่าเปเลที่นี่ก็อย่างเช่นภาษาไทยว่าจะไปไหนภาษาพม่าว่าเปตัวเลยเปตัวเลยเปตัวเลย
ือว่าเปรตัวตะเลหรือว่าเปรตัวมันจะไปไหนนะก็แล้วก็คำตอบก็บอกว่าลำปังตัวเดลำปังตัวเดแปลว่าไปลำปังหรือว่าลำปังตัวแม่แปลว่าจะไปลำปังนะก็อย่างนี้เป็นต้นนะก็อันนี้ก็เป็นคำว่าทำไมหรือเพราะอะไรหรือว่าไหนก็อันนี้เป็นคำถามนะทีนี้ก็ลองเรียงแบบคำถามกับคำตอบนะก็ไปเพราะอะไรน้าจองตัวเลยไปทำไมพระเจ้าตัวเลยทำไมไม่ไปพระเจ้ามาตัวเลยที่นี่ก็ตัวว่าไปถึงไปซาไม่ถึงกินทำไม่ถึงลบเปียวแปลว่าผู้นะทุกภาษาก็ต้องจำคำศัพท์นะก็ต้องจำคำศัพท์ถ้าเราไม่ค่อยรู้คำศัพท์ก็บางทีต้องรู้แต่วิธีการตั้งคำถามแต่เราไม่รู้คำศัพท์ก็บางทีเราพูดลำบากนะก็อันนี้ก็วิธีการตั้งคำถามที่มีอยู่ว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยเพราะอะไรพระเจ้าเนี่ยหรือว่าอาลุเลอาลุเลก็ได้นะพระเจ้าเลยหรือว่าบาลุเลอันนี้แปลว่าเพราะอะไรหรือว่าทำไมนะแล้วก็มีอยู่คำว่าไหนภาษาพม่าว่าเปเล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 ภาษาพม่าตั้งคำถามว่าของอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนภาษาพม่าว่าตูเปมาเนเลตูเปมาเนเลแปลว่าเขาอยู่ที่ไหนตูเปมาเนเลตูเปมาเนเลคำว่าตูนั้นแปลว่าเขาเปมาเนเลคำว่าเนนี้แปลว่าอยู่ก็เลยบอกว่าตูเปมาเนเลก็เวลาคำต่อก็บอกว่าจะนอลำปังมาเนเลจโนลำปังมาเนเลจโนลำปังมาเนเลที่นี่คำว่าจโนนี่แปลว่าผมลำปังมาลำปังก็เมืองลำปังคำว่ามานี่แปลว่าที่นะก็ผมอยู่ที่ลำปังอันนี้คำตอบที่แบบสมมุติแต่ถ้าเราเอาง่ายๆก็จโนลำปังเนเลจะนอนลำปังนี่เลยผมอยู่ลำปังถ้ามีคำว่ามาก็หมายถึงผมอยู่ที่ลำปังนะถ้าเป็นสตรีก็บอกว่าจมะจมะจมะหมายถึงดิฉันนะจมะลำปังนี่เลยหรือว่าจมะลำปังมานี่เลยอันนี้ก็แปลว่าดิฉันอยู่ที่ลำปังหรือว่าดิฉันอยู่ลำปังนะก็ยังมีเป็นต้นไปครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา